ไล่ล่ากันเรียนเติมเต็มความรวยกิจกรรมบันเทิงพาร์ททำตามนี้สวัสดีครับผมเอ็มคุงสต็อปเกมหยุดหัวใจไว้ที่เกมลองไปคำนวณเล่นๆนะฮะแบบคร่าวๆโดยที่ไม่ต้องกินข้าวครับในเรื่องของการที่เราจะเล่นกิจกรรมบันเทิงพาร์ทดีหรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่ารวยจริงหรือไม่ไปดูกันเถอะ เราจะได้เงินจากกิจกรรมนี้ประมาณเท่าไหร่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปก็เดี๋ยวผมขึ้นตารางเลื่อนขึ้นให้ดูนะครับเราสังเกตดูไหมว่าในตารางเนี้ยเพื่อนๆเห็นอะไรไหมมันจะเป็นเรื่องของของที่ได้นะครับมันจะแบ่งเป็น2ฝ่ายเนาะฝ่ายด้านซ้ายนะจะเป็นคนที่เป็นแบบ normal part นะครับหรือพูดง่ายๆว่าเป็นสายฟรีนั่นแหละทุกคนทำได้นะตรงนี้ทำได้นะแล้วก็ด้านขวาเนี่ยเป็นสายที่เริ่มอัปเกรดด้วยการใช้49มรกตนะก็ทำได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราควรอัปเกรดไหมหรือว่าเราเป็นธรรมดาดีกว่าอะไรจะคุ้มกว่ากันจากตารางที่ผมขึ้นมาเมื่อกี้เพื่อนๆจะเห็นว่าเราจะได้เจ้าตัว Treasure Box มา Treasure Box เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3อันนะครับไม่ว่าจะเป็น Treasure Box แบบนี้หรือแบบนี้และก็แบบนี้และแน่นอนครับถ้าเกิดเราเป็นสายฟรีทำ Battle Pass แบบ Normal พูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดตัวก็ไม่ต้องหมดตัวนะครับแต่ว่าก็หมดใจหน่อยTreasure Box 1นะทุกคนจะได้อย่างแน่นอนครับในตารางด้านซ้ายนะมันจะได้แบบ Earth Worm เนี่ย2ชนิดแบบที่1นะครับเป็นตัวเล็กแบบที่2เป็นตัวใหญ่และก็ยังมีโอกาสได้รับตัวเหรียญสุ่มออกมาไม่ว่าจะเป็น50 15 20แล้วแต่ว่าจะได้แบบไหนมันเป็นการสุ่มถ้าเกิดเราได้ตรงเนี้ยแบบสุ่มได้เยอะนั่นเท่ากับว่าเราด้วยเจ็บคอเจ็บคอก็ยังตะโกนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่เจ้าตัวกล่องเนี่ยนะครับผมแบบตีประเมินประมาณเอาเลยนะครับ1เราได้เจ้าตัวหนอนตัวเล็กมา2แล้วก็หนอนตัวใหญ่มา1ส่วนเหรียญเนี่ยกลางๆก็แล้วกันนะน่าจะเป็นที่10เพราะว่ามันมี4ระดับยังไงซะเนี่ยการสุ่มเพื่อนๆอ่ะไม่เป็นไปไม่ได้ครับที่เพื่อนจะได้ต่ำสุดตลอดทุกอันหรือจะได้มากที่สุดทุกอันมันยากถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ไม่10ก็15โดยเฉลี่ยมันจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือเหรียญที่ได้ตรงๆจากเปิดกล่องและส่วนที่2คือเอาเจ้าตัวหนอนน่ะไปตกปลาแล้วได้เหรียญอีกทีนึงเรามาดูส่วนที่1ก็คือเจ้าตัวเหรียญนะหรือเรียกเต็มๆว่า Mysterious Middle เจ้าตัวนี้นะถ้าเกิดเราเปิดมาเนี่ยเราจะได้ทั้งหมดกี่กล่องครับเราจะได้ทั้งหมด7กล่องก็จะได้เท่ากับ70เหรียญหนอนเล็กเป็น14หนอนใหญ่เป็น7ถูกไหมครับแล้วถามว่าหนอนเนี่ยเอาไปทำอะไรใช่ไหมฮะหนอนเนี่ยเราสามารถเอาไปตกปลาเพื่อมีโอกาสได้รับเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะการตกปลาก็จะมี2แบบนะครับใช้หนอนใหญ่กับหนอนเล็กเนาะตัวหนอนเล็กเมื่อเราไปตกปลาเนี่ยเราจะมีโอกาสได้รับ50 15ถ้าเป็นหนอนใหญ่ก็คือ10 20 30เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเหมือนเดิมเลยฮะขอคิดตรงกลางเลยแล้วกันนะเจ้าตัวหนอนเล็กเนี่ยเราได้เท่าไหร่ครับ14ก็คูณกับอีก10ก็เป็น140ถูกไหมครับส่วนเจ้าตัวหนอนใหญ่เนี่ยเราจะได้มา20 20คูณ7ก็เป็น140เหมือนกันถูกไหมนี่เฉพาะที่เราจะอาจจะทำเงินได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเอา140บวก140แล้วก็บวกกับอีก70เป็นเสร็จเราจะได้350เหรียญทีนี้310เหรียญ นะครับตอนนี้ราคาดูทรงแล้วต่ำสุดน่าจะที่ 65,000 310นะคูณด้วย 65,000 นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เท่ากับ22,750,000และสายฟรียังมีของรางวัลเป็นของตอบแทนนะครับเมื่อเราทำทุกวันพอครบกิจกรรมเนี่ยเราจะได้เลเวล Battle Pass น่ะมา100เลเวลเราจะมีโอกาสได้รับ Shadow 1ชิ้นครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณคือพาลาดิน Shadow พาลาดินที่มันอยู่ในส่วนของมือนะครับหรือว่าเวทพอนเนี่ยบอกเลยว่าดีเลยดีมากๆทำเลยพี่โดนพี่เจียมบอกสายฟรีเนี่ยยังไงก็คุ้มยิ่งกว่าคุ้มทุกสิ่งคุ้มที่แฟตปลาทองทองเพียงแค่5พาราสุดเอาอีกแล้วโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสายฟรีนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราเติมเงินล่ะมันจะได้อะไรบ้างนะครับและแน่นอนครับในตารางที่เราขึ้นตอนต้นคลิปถ้าเกิดเราเปลี่ยนอัพเกียร์ตัวเราเนี่ยเป็นแบบพรีเมียมการจะเปลี่ยนเป็นพรีเมียมมันมี3ระดับนะครับถ้าเราเปลี่ยนไปแล้วนะเราเลือก1ของ3ถ้าเปลี่ยนไปแล้วก็คือเปลี่ยนไปเลยนะครับไม่สามารถจะเปลี่ยนเป็นเลเวล1แล้วกลับเป็นเลเวล3ไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดวันใดวันนึงเราอยากจะเปลี่ยน normal เป็นพรีเมียมเมื่อไหร่ก็ได้นึกภาพมั้ยแต่ถ้าเปลี่ยนไปแล้วเลือกระดับไปแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วโอเคทีนี้พรีเมียมเนี่ย
ผมมองเป็นว่าขั้นต่ำของเราการนะครับเพื่อนๆที่เปลี่ยนพรีเมียมใช้ทั้งหมด49มะละกอ49มะละกอเนี่ยราคามะละกอหนึ่งก็ตกที่ประมาณ7ถึง10บาทนะครับผมตีไปว่า8บาทก็แล้วกันก็ตีกลมๆก็ประมาณสัก400กว่าบาทนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าไอ้400กว่าบาทเนี่ยเราได้อะไรกลับมาบ้างนะครับโอเคมาผมจะบอกไปเลยนะว่าผมนับเราได้เท่าไหร่กล่องที่เป็นกล่อง1นะเราจะได้มา20กล่องแต่อย่าลืมนะครับว่าคนที่เป็นพรีเมียมนะเราสามารถรับกล่องหรือของเนี่ยในตารางด้านซ้ายที่เป็นแบบ normal ได้พูดไม่ค่อยเก่งเรารับได้เหมือนกันนะครับก็จะรวมอีก7ถูกไหมเป็นทั้งหมด27แต่ถ้าเป็นกล่องระดับที่2นะครับเราจะได้รวมแล้ว10กล่องถ้าเป็นกล่องระดับที่3นะเป็นกล่องทองจะได้มา1กล่องมาเดี๋ยวเรามาคำนวณแบบเดิมเลยนะครับผมกล่องเล็กเนี่ยเราจะได้เจ้าตัวหนอนเล็กมา27คูณ2เท่ากับ54นะส่วนหนอนใหญ่ก็ได้มา27ถูกไหมครับส่วนเหรียญที่เราได้เนี่ยเราจะได้เหรียญมาก็เอาไปคูณ10ถูกไหมครับก็จะเป็น270เหรียญนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมคำนวณเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นหนอนเล็กนะ54ก็เป็น540เนาะอันใหญ่คูณกับ20 540เราจะได้เหรียญมาเบ็ดเสร็จแล้ว 1,350 แต่อย่าลืมว่าอันนี้คือแค่กล่องไม้กล่องเดียวนะครับเรายังมีกล่องที่เป็นกล่องระดับที่2และกล่องระดับที่3อีกนะสำหรับกล่องที่เป็นกล่องระดับที่2นะจะได้เจ้าตัวหนอนออกมากล่องหนึ่งได้5ก็คูณ10เท่ากับ50หนอนส่วนเจ้าตัวหนอนใหญ่เนี่ยก็เป็น20หนอนนะส่วนเหรียญที่เราจะได้ในกล่องเนี่ยนะครับได้มาแบบสุ่มนะก็คือ30 30ก็อย่าลืมว่าคูณ10กล่องเนาะก็เป็น300เหรียญถ้าเกิดเราตกปลาแบบหนอนเล็กเราจะได้เฉลี่ยเลยนะครับเท่ากับ500ถ้าเป็นแบบใหญ่ก็คือคูณ20ถูกไหมครับก็ได้400เหรียญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารวมกันเราจะได้ไปเสร็จ 1,200 เหรียญนะตัวที่2เนาะต่อไปกล่องระดับที่3เนาะเราจะได้เป็นกล่องทองนะครับกล่องทองเนี่ยเราจะได้เจ้าตัวหนอนมานะทั้งหมด15ชิ้นหนอนใหญ่มาอีก5นะส่วนเหรียญมีโอกาสได้รับ200 300 400อันนี้มันพูดยากนะครับอาจจะเป็น200หรือ300ก็ได้ผมตีกลมๆเหมือนเดิมนะก็คือ300แล้วกันเนาะสำหรับตัวนี้ไม่ต้องคูณแล้วเพราะได้กล่องเดียวนะจำนวนตกปลานะครับก็คือ15คูณกับ10เราจะได้เป็น150เหรียญเนาะส่วนหนอนใหญ่มาได้มา5นะครับก็คูณกับ20เนาะก็เท่ากับ100เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรารวมกันเลยนะก็เป็น550และยังไม่พอนะครับในตารางเนี่ยถ้าเกิดเราเลื่อนผ่านเราจะเห็นเลยว่าบนตารางเนี่ยเขาแถมตั้งแต่ตอนที่เราเป็นพรีเมียมเลเวล1เนี่ยเราจะได้เพิ่มมาอีก10เหรียญฟรีๆนะครับก็อย่าลืมบวก10เหรียญไปด้วยนะโอเคเมื่อเรารวมมาทั้งหมด 3,110 เหรียญแล้วนะครับตอนนี้คูณกับ 65,000 ที่เขารับย้ำนะครับว่าปัจจุบันนะอนาคตอาจจะล่วงหรืออาจจะเพิ่มก็ไม่ทราบจริงๆนะเท่ากับ202ล้านนะครับเราจะได้ประมาณ 200M แล้วกันเนาะแบบตีกลมๆเลยนะครับแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยเพื่อนๆไปคำนวณเพิ่มเอานะฮะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าคำนวณมันจะถึงเช้าไม่ว่าจะเป็นเสียเงินแสนเติมเงินนู่นนี่นั่นอันนี้ไปคำนวณเราเองผมไม่ทราบเลยมันอยู่ที่เพื่อนๆเนี่ยไปคำนวณเราเองนะครับเราก็รับความเสี่ยงเองผมแค่ออกมาตีแผ่ว่ามันเป็นอย่างนี้ทำเงินได้จริงหรือเปล่านะครับอนาคตถ้าราคามันล่วงไปเรื่อยมันก็ได้น้อยเพื่อนๆต้องลองไปคำนวณเราเองนะว่ามันจะเจ๊งหรือมันจะรุ่งอันเนี้ยบอกไม่ได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อมูลนะครับถ้าเป็นประโยชน์ไม่น้อยก็น้อยนะก็ฝากเพื่อนกดถูกใจและคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับก็ฝากด้วยนะครับเรามาพูดคุยได้เนาะผมสตรีมทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอทุกคนโชคดีครับ